ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดลุคใหม่แอปทักษะออนหลังลงทุนตัดผมสั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเรียกได้ว่าไปอินดารานักแสดงหญิงคนหนึ่งที่มากความสามารถและหลายคนรู้จักกันดีสำหรับสาวแอปทักษะออนที่ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยดีตลอดซึ่งหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเธอได้เลิกรากับอดีตสามีอย่างหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีประเด็นดราม่าใหญ่โตอย่างยาวนานและได้มีทายาทลูกสาวคนน่ารักอย่างน้องปีใหม่อีกด้วยล่าสุดบอกเลยว่าสร้างความแปลกใจให้กับแฟนคลับอย่างมากมายหลังจากนักแสดงสาวแอปทักษะออนนั้นได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมสั้นดูเด็กกระชากวัยกลายเป็นคนละคนเลยทีเดียว